วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านไปดูเรื่องของชุดเครื่องเสียงแบบทั้งซิสเต็มของ Alpine ที่เรียกว่า One Band System ตั้งแต่ Head Unit และ Subwoofer นะครับที่เป็นแนวทางการติดตั้งของรถ Alpine นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีรถนะครับอยากได้แนวทางการติดตั้งเครื่องเสียงดีๆจาก Alpine วันนี้ต้องอย่าพลาดครับผมซิสเต็มคันนี้นะครับเป็นแบบเรียกว่าเพื่อความบันเทิงนะครับมีทั้งเรื่องของจอภาพนะครับด้านหน้ามีจอภาพติดเพดานมีลำโพงคู่หน้าคู่หลังมีทวิสเตอร์มี power amp มีโปรเซสเซอร์นะครับและมีชุดกล้องมองหลังของ Alpine นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของจอแบบ8นิ้ว IME Z928 ตัวนี้เป็นจอที่ติดตั้งพร้อมชุด perfect fit สำหรับรถ Alpine เลยมีความสวยงามปราณีตและมีฟีเจอร์ครบครันมากมายครับนะครับแล้วสำหรับนะครับผู้ที่นั่งทางด้านหลังอยากรับชมความบันเทิงนะครับไม่จำเป็นต้องชะโงกหน้าขึ้นไปดูครับ Alpine เรามีจอแบบติดเพดานนะครับที่สามารถเปิดออกมาดูได้อย่างสวยงามและมีความคมชัดตัวนี้เป็นแบบขนาด 10.2 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ LED เช่นกันมีความคมชัดสูงและถ้าเกิดอยากได้ความบันเทิงแบบส่วนตัวแยกอิสระจากด้านหน้าเราสามารถที่จะเปิดด้านหน้าเป็นสื่ออื่นด้านหลังเป็นดูภาพแล้วเราสามารถใช้หูฟังเนี่ยแยกฟังอิสระได้เช่นกันครับรถคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งสุดยอดโปรเซสเซอร์ของ Alpine ในรุ่น PSA H800 นะครับเพื่อที่อะไรครับให้ได้เสียงที่มีความละเอียดที่สุดมีความสมจริงมีความเป็นธรรมชาติต้องการระบบปรับแต่งเสียงที่ดีอย่างโปรเซสเซอร์ที่มีเรื่องของ Time Correction Crossover และ EQ เพื่อรถคันนี้มีเสียงที่สุดยอดที่สุดของ Alpine ครับทางด้านล่างครับด้วยการออกแบบของ power amp ของ Alpine ในปัจจุบันนะครับมีขนาดที่เล็กลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพเรื่องของกำลังขับที่สูงมีการให้รายละเอียดเสียงที่มีความปราณีตอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถติดตั้งลงในรถได้อย่างสะดวกขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยขึ้นคันนี้นะครับติดตั้งได้อย่างเก๋มากคือซ่อนอยู่ใต้เบาะถึง2ตัวเป็นรุ่นที่ชื่อว่า PDX F4 นะครับเป็นชุดแบบ4 channel สำหรับขับกลางแหลมและรุ่น PDX M6 สำหรับขับซับวูเฟอร์ทั้ง2เครื่องนั้นถูกติดตั้งอยู่ภายใต้เบาะอันนี้ครับผมมาดูในส่วนของเรื่องลำโพงกันบ้างนะครับตัวนี้ใช้รุ่นที่ชื่อว่า D-Linear รุ่น Pro เป็น Twitter กับวูเฟอร์แยกจากกันโดยมี Passive รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของ Alpine ในปีนี้ให้รายละเอียดเสียงที่มีความไพเราะน้ำหนักเบสที่มีความกลมกลืนนะครับเรียกว่าถ้าใครต้องการความไพเราะสุดๆต้องลำโพงรุ่นนี้เลยครับและทางด้านล่างครับรถคันนี้ได้มีการติดตั้งซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วทางด้านหน้าทำให้ได้ฟอนต์สเตทบนเวทีมีความสมจริงมากครับผมนอกจากความบันเทิงนะครับ Alpine เลยจะมีเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ Alpine เรามีเรื่องของกล้องนะครับที่มีความหลากหลายมากไม่เป็นกล้องแบบมองรอบตัวกล้องมองหน้ากล้องมองข้างหรือกล้องมองหลังนะครับรถคันนี้ได้มีการติดตั้งกล้องมองหลังนะครับที่มีความคมชัดสูงและสามารถอยู่ในสภาวะแสงน้อยๆก็มองเห็นภาพเช่นกันเรียกว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผมภาพก็จะแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอทันทีเรียกว่าเราก็ถอยหลังได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยและความบันเทิงจากชุดเครื่องเสียงของ Alpine แบบ Full System ครับผมสัปดาห์นี้ผมขอลาก่อนแล้วสัปดาห์หน้า Alpine มีอะไรดีๆเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดี
time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I got alive. I need to be free with you tonight. I need your love. แล้วก็มีแชมป์มากที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมค่ำคืนนี้กับอัลพาย DLS จาก Exer Sound อัลพายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของความใส่ใจนะครับนิยามของ DLS ก็คือคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติตั้งแต่ได้ยินมาครับเอาพายคือฟอนต์และโปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดDLS เป็นลำโพงและแอมป์ที่ให้คุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับDLS คือแอมป์และลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงได้สมจริงมากที่สุดเอาพายคือวิทยุและโปรเซสเซอร์ที่ให้คุณภาพได้ดีที่สุดเอาพาย DLS นะครับคือ The First Car Audio ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sound Society by Alpine ไม่ใช่พี่แป้งคอมมันถามแล้วค่ะช่วงนั้นวันนี้เรามีครอบครัวของ DLS ด้วยค่ะพี่แป้งไม่ใช่ค่ะพี่ๆทุกคนเข้าใจผิดกันหมดแล้วมีน้องอ๊อฟคนเดียวที่เข้าใจถูกตอนนี้เรากำลังสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราอยู่ค่ะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เยอะมากเป็นทีม Alpine DLS Thailand ค่ะลุ้นมาเริ่มต้นด้วยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยแขกรับเชิญที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกๆคนจะคุ้นเคยกับทั้งหมดที่นั่งอยู่กับพวกเราเพราะว่าเราเคยเจอทุกท่านแล้วนะคะในการแข่งขันเครื่องเสียงในช่วงของ Sound Society by Alpine แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะแบบเอาลึกๆเลยว่าครอบครัวนี้เขามารวมกันได้ยังไงคุณป๊อปสรุปคุณป๊อปจะเป็น Alpine เป็น DLS เป็นพิธีกรหรือจะเป็นสปอนเซอร์เป็นอะไรดีคะวันนี้เป็นทุกอย่างที่เห็นนะครับคือทั้งจ่ายตังค์ทั้งพิธีกรทั้งงานแข่งด้วยครับทุกคนจะเข้าใจผิดหมดแล้วว่าคุณป๊อปเป็นพิธีกรในรายการเราเปล่าเลยครับผมเป็นสปอนเซอร์เขาครับแต่ว่าออกถ้าเป็นเหมือนตัวเองเป็นหนึ่งในรายการไปแล้วอะแต่ก็ดีนะคุณผู้ชมไหนๆเราก็ให้จ่ายตังค์แล้วเราก็ให้เป็นพิธีกรด้วยมันก็ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณป๊อปต้องได้รับอยู่แล้วถ้าเป็นพิธีกรก็ได้จ่ายตังค์แล้วก็ต้องเป็นพิธีกรก็เป็นเรื่องปกติขอบคุณให้ผมสปอนเซอร์ของคุณมากนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณป๊อปแล้วก็พี่บัณฑิตมันมารวมกันได้ยังไงคะที่มาของคำว่าเอาพาย DLS ทีมไทยแลนด์เนี่ยรวมกันเป็น2คำนี้ยังไงครับจริงๆถ้าพูดถึงทีมเรานะครับ
คือเป็น2ยี่ห้อก็คือ Alpine จะมีจุดเด่นอยู่ที่head unit กับ processor ที่มีคุณภาพเสียงสูงแต่ว่าในแง่ของ know-how เรื่องการแข่งขันโปรดักที่ใช้แข่งขันเนี่ยในส่วนของคุณแอนและพงษ์อาภัยเนี่ยจะยังไม่ค่อยนิยมมากนะแต่ขณะที่ DUS เองเนี่ยก็มีสินค้าที่เรียกว่าพร้อมแข่งกว่านะครับก็เลยเหมือนกับโอเคเราจับเข้าคู่กันแล้วเราก็ได้วิธีการทำงานที่ดีได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วทำให้เราเกิดเป็นทีมทุกวันนี้ใช่ฮะเราอยู่กันมากี่ปีแล้วอะตอนนี้ก็น่าจะ9ปีแล้วเราเริ่มทำทีมแข่งขันเนี่ยในยุคแรกเนี่ยเมื่อปี2005ก่อนที่จะมารวมตัวกันตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ของ DUS เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเสียงรถยนต์มันไม่ได้เป็นแค่การซื้อขายแล้วเอาไปติดตั้งในรถยนต์แต่ด้วยเครื่องเสียงของตัว DUS เองเนี่ยมันจะมีในส่วนของเทคนิคและโนว์ฮาวซึ่งตอนที่เข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยมันตรงกับช่วงที่วงการเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมีการแข่งขันมีการจัดสถาบันที่ทั่วโลกเขากำลังเริ่มให้ความสนใจที่จะจัดการแข่งขันขึ้นมาเรามีฟอนต์ที่ดีที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วที่เป็นของเราแล้วก็ด้วยแบรนด์ของ DUS เองเราก็เลยมีโปรเจกต์ที่จะทำรถเข้าไปในการแข่งขันนั้นนะครับในช่วงแรกๆนะครับในปี2005เองเนี่ยเราก็ร่วมทำทีมกันแล้วก็ปรึกษาวางโปรเจกต์แล้วก็ทำรถขึ้นมาอยู่คันหนึ่งก็คือเป็นสยามสปีดที่ส่งไปแข่งที่ประเทศกรีซประเทศกรีซแล้วเราก็ได้เป็นแชมป์มาแล้วก็ปี2006เราก็มาวางอีกโปรเจกต์นึงนะครับก็คือเป็นรถ BMW นะฮะเราใช้คอนเซ็ปต์ตอนนั้นว่าเป็นสุริยะนะครับก็ไปแข่งอีกสถาบันหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นสถาบันของไอสกาตอนนั้นจะเป็นสนามไฟนอลนะฮะเขาเรียกว่าเวิลด์แชมเปี้ยนนะครับไอสกาเวิลด์แชมเปี้ยนนะฮะของเราก็ได้ที่1มาในรุ่นใหญ่สุดนะครับก็นี่แหละฮะคือที่มาที่ไปจนปัจจุบันนี้นะฮะปี2013เมื่อปีที่แล้วนี่มันมาเนี่ยเราก็วางคอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์นึงก็คือทีมเราก็ได้ส่งรถเข้าไป2คันนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นเราก็ได้ประสบผลสำเร็จมาทั้ง2รุ่นเลยก็เป็นที่1ของเอเชียนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปจริงๆแล้วก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของร้านค้านะครับดีลเลอร์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราครับโอ้โหพี่ได้กันมาตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2004ได้ถ้วยรางวัลนะคะได้กันมากี่ถ้วยแล้วคะเนี่ยถ้านับกันยาวๆผมว่าเราก็จะมากกว่า500คือที่นับแชมป์นะเกินผมว่าเกินเอาเฉพาะแชมป์นะถ้าดู2-3เข้าไปผมว่าเยอะมากนะเพราะว่าทำมา10กว่าถ้า2-3เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นพันได้จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรอหนูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะหุ่นดีไม่มีไขมันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%